ตัวเองว่าอย่างนี้อย่างนี้แม่คนนี้คนนี้คนนี้แต่ก็ไม่เจอจนเขามาจนเขาไปทำงานอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วคนไทยแอร์โฮสเตสไทยบินไปเขาแนะนำตัวเองเป็นคนไทยแต่พูดไทยไม่ได้เขาบอกว่าเขามีแม่เป็นคนไทยแล้วเขาก็ติดตามคุณแม่มาตลอดระยะเวลาแต่ไม่เคยเจอชีวิตไม่เคยสมบูรณ์ชีวิตที่ไม่มีแม่เขาบอกเป็นชีวิตเขาไม่สมบูรณ์มันขาดอะไรสักอย่างเขาเฝ้าภาวนาอยู่เสมอว่าขอให้พระเจ้าโดนบันดาลให้เขาได้เจอแม่จะได้เจอหรือไม่เจอญาติโยมจะได้ชมภาพบรรยากาศที่อาตมาจะได้เปิดให้ดูกันต่อไปนี้ถ้าเกิดมาแล้วมีพ่อมีแม่ครบ
นี่คือเป็นชีวิตที่เขาเรียกว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ถ้าชีวิตขาดแม่หรือขาดพ่อเขาเรียกว่ามันเหมือนว่าครอบครัวนั้นมันแตกมันเรื่อยแตกชีวิตของจูดี้นะจูดี้นี่นะโยนให้จูดี้นะครับขาดแม่ชีวิตไม่สมบูรณ์เมื่อชีวิตไม่สมบูรณ์ต้องตามหาเพื่อเติมเต็มให้กับชีวิตมันเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างนึงมันไม่เต็มชีวิตนี้มันไม่เต็มก็ต้องแสวงหาเหมือนกับเราแสวงหาเงินแสวงหาทองเมื่อดีหลายคนก็เข้าแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่คนคนนี้เขาแสวงหาแม่เรามีแม่อยู่ขนาดนี้ดูแลแม่ให้ดีมีอะไรก็ทดแทนพระคุณท่านให้เต็มที่ก่อนที่ชีวิตเรานี้จะจากไปหรือว่าก่อนที่จะแยกทางจากไปเพราะฉะนั้นอาตมาก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่แม่ที่มีลูกมาด้วยบางทีเราอาจจะทำผิดพลาดทั้งเถอะกันโดยเฉพาะผู้เป็นลูกที่กระทำผิดพลาดต่อผู้เป็นแม่ซึ่งแม่นี้เปรียบเสมือนกับเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมของลูกเป็นทางนายธนาคารของลูกเบิกได้โดยไม่ต้องฝากและไม่จำกัดการเวลาด้วยบางทีดึกๆเนี่ยมาเคาะเรียกประตูแม่อีกทั้งที่ไม่เคยฝากเอาไว้วจีกรรม4วจีกรรม4มโนกรรม3มโนกรรม3ด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีที่ลูกที่ลูกได้กระทำพลั้งพลาดได้กระทำพลั้งพลาดต่อคุณแม่ต่อคุณแม่ทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งรับหลังก็ตามทั้งรับหลังก็ตามขอให้คุณแม่ขอให้คุณแม่ได้โปรดอโหสิกรรมได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ลูกให้แก่ลูกนับต่อจากนี้ไปนับต่อจากนี้ไปลูกจะกระทำความดีลูกจะกระทำความดีกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีตอบแทนคุณของแม่ตอบแทนคุณของแม่และเป็นคนดีของแม่ตลอดไปและเป็นคนดีของแม่ตลอดไปขอให้แม่มีความสุขขอให้แม่มีความสุขมีสุขภาพดีมีสุขภาพดีเป็นร่มโพร่มแก้วเป็นร่มโพร่มแก้วให้ลูกให้ลูกไปสิ้นกาลนานไปสิ้นกาลนานหนูจะรักแม่หนูจะรักแม่ลูกจะรักแม่ลูกจะรักแม่ตราบเท่าชีวิตตราบเท่าชีวิตทุกภพทุกชาติไปทุกภพทุกชาติไปเอาให้พอลูกด้วยนะ
ใกล้ๆไปหน่อยขอสวัสดีทุกคนเป็นคนดีก็อย่างที่ท่านสอนไว้ว่าวันนั้นก็คือแม่คือแบบอย่างแล้วก็ที่เป็นได้ทุกวันนี้ก็คือว่ามีแม่คอยช่วยทำให้เราเป็นคนได้อย่างทุกวันนี้เพราะว่าผมมีแม่ที่ดีอยากบอกแม่ว่ารักแม่มากค่ะเรื่องสำคัญก็คือต้องให้การศึกษานะคะให้ก็ให้กับทุกคนนะคะการศึกษาเนี่ยก็ให้ก็เรียนคุณแม่มีลูกกี่คน3คนค่ะ3คนทุกคนก็ทุกคนก็เรียนจบหมดแล้วค่ะมีครอบมีครอบครัวนะทั้ง3คนอาตมาพูดครอบไว้เพื่อให้คุณแม่ตอบก็ประสบความสำเร็จทั้งหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะมีอะไรอีกไหมที่ยังหวังที่อยากจะให้ลูกทำให้ก็ไม่หวังอะไรแล้วค่ะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทำเพื่อตัวเราเองแล้วตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นตั้งแต่นามไปแล้วจนกระทั่งเรื่อยไปจนกว่าชีวิตจะทำเพื่อตัวเราเองหมายถึงยังไงคือก็ทำบุญนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ไปทำบุญทุกแห่งที่ไปได้เรียกว่าเราได้ส่งลูกถึงฝั่งเรียบร้อยหมดแล้วใช่ค่ะลูกก็เรียกว่าพอขึ้นฝั่งแล้วลูกก็วิ่งบนฝั่งได้อะไรนะไปต่อได้เราก็สามารถที่จะดูแลเขาให้เต็มที่ได้ขนาดนี้แล้วต่อมาเราก็จะดูแลตัวเราไม่หมดตัวนั้นแล้วแล้วก็เราก็มาดูแลตัวเองเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับสร้างยศต่อไปค่ะนี่โอ้คำนี้สุดยอดมากเลยตรงนี้สำคัญมากต้องหาอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐไว้สำหรับตัวเองนั่นคือบุญกุศลนะครับนะโจรปล้นไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้ขอตอนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นวันดีด้วยนะคะว่าที่ก็คือทุกคนก็ประจักษ์แล้วนะคะว่าในวันนี้เนี่ยจารีได้รับรางวัลแม่ดีเด่นเพราะว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ขนาดไหนทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณจารีได้เรียนรู้ได้ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองมุ่งหมายนะคะแล้วก็ในฐานะลูกจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยถึงแม้จะมีรางวัลคุณแม่ดีเด่นเนี่ยคนเดียวแต่ว่าก็เชื่อว่าแม่ทุกคนในที่นี้เนี่ยก็เป็นแม่ดีเด่นในใจของลูกทุกคนนะคะก็วันนี้ก็ทุกคนก็คิดว่าก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทุกคนที่วันนี้ได้เห็นลูกๆได้แสดงความกตัญญูกตเวทีส่วนลูกๆ ก็ขอฝากไว้ว่าวันที่ทำวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็คิดว่าถ้าสามารถที่จะรักคุณแม่แล้วก็แสดงความรักคุณแม่เหมือนที่แสดงในวันนี้เนี่ยให้คุณแม่ได้เห็นทุกวันเป็นลูกที่ดีของแม่แล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะก็จะเป็นคิดว่าเป็นมงคลของชีวิตแล้วก็เป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงสั่งสอนไว้นะคะความกตัญญูกตเวทีก็คงไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะคะคุณค่ะเป็นคำพูดที่เยี่ยมมากนะดิฉันดีใจมากที่เลี้ยงลูกทุกวันนี้โตขึ้นด้วย
ตัวเองและอยากให้แม่ๆทุกคนก็ขอให้ทุกคนรักลูกแล้วก็มีกำลังใจให้ลูกลูกก็มีกำลังใจให้เราที่สามารถเลี้ยงลูกไปสี่คนมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ให้สู้ชีวิตได้ขนาดนี้ลูกๆค่ะลูกๆลูกๆชีวิตนี้สู้เพื่อลูกก็ถ้าไม่มีลูกโยมก็คงไม่ได้มายืนทุกวันนี้โยมก็คงจะไปอยู่ในโรงพยาบาลที่โรคประสาทหรือว่ายังไม่รู้เลยก็มีแต่สี่คนเนี่ยเขาให้กำลังเพราะฉะนั้นแม่นอกจากให้กำลังกับลูกแต่ที่สำคัญก็คือลูกนั้นคือเป็นพลังใจให้กับแม่เช่นเดียวกันแม่เนาะก็พ่ออกแม่เป็นห่วงลูกแม้อาตมาเป็นพระแม่ก็ยังเป็นห่วงนะถ้าได้ข่าวว่าอาตมาไม่สบายเนี่ยเอาแล้วก็ยังเป็นห่วงอาตมาเนี่ยจำได้ครั้งหนึ่งทำบาปกับแม่อาตมาไปพูดกับแม่ก็ไปพูดนะอาตมาเคยขโมยตังค์แม่ตอนจำไม่ได้แล้วอายุเท่าไหร่เคยขโมยไปเอาไปซื้อนังสติ๊กแล้วก็มีแผนไม่ธรรมดานะแผนซ่อมเงื่อนมากเลยนะตอนนั้นยังไม่ได้ดูหนังซุปซุปเจ็บเลยจับยังซ่อมเงื่อนได้ขนาดนี้เอาตังจากอะไรนะที่ใส่บาตรของแม่ตะกร้าบาตรแม่เอาใส่ไปในนั้นบาทหนึ่งอาตมาก็ไปเอาออกมาเสร็จก็ไม่ใช่แบบนั้นนะเอามาเสร็จก็มาวางไว้ที่บันไดแล้วเดินออกมาเขาบอกโอ้เก็บบันไดดีใจเอายกขึ้นมาให้แม่ดูเอาไปซื้อนังสติ๊กแม่ไปดูที่ตะกร้าหมากบาทหนึ่งหายแล้วแล้วเราก็ไปเถียงแม่เห็นนะแม่ก็จะเถียงกับบ้านแม่นะกาดขี้กาดจะกินหนัวแล้วตะมาเขาขี้กาดขึ้นจริงๆขึ้นมาตะมาเลยนะก็ไม่ถุยน้ำลายใส่มึงไม่หายหรอกเนี่ยไม่หายจะกินยมเอาซีม่ามาใส่แสบเฉยๆยังไม่หายแม่มาถือน้ำลายใส่หายครั้งเดียวก็หายเนี่ยแม่ศักดิ์สิทธิ์นะปากแม่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแม่อย่าไปด่าอย่าไปแช่งลูกนะถ้าปากของแม่เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ถ้าแช่งลูกด่าลูกลูกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงบอกว่าปากที่กินติ๊กกินเกลือเค็มเพราะฉะนั้นจะไปแช่งใครจะไปแช่งลูกโดยเฉพาะลูกถ้าเราแช่งลูกก็จะเป็นไปตามปากก็ยังไงก็ตามอย่างที่บอกอาตมาก็โทรไปหาแม่เหมือนกันวันแม่ก็โทรไปแม่วันแม่ก็โทรไปเรียกว่าเมื่อเรายิ่งเรารู้ธรรมะนักศึกษาธรรมะยิ่งน้อยอยู่เป็นพระอันนี้ก็ต้องก็คือต้องเป็นต้นแบบนะหมู่บ้านอาตมาเล็กๆมีอยู่12หลังคาเรือนตอนนี้มีอยู่20หลังคาเรือนสมัยที่อาตมาเกิดมีอยู่12หลังคาตอนนี้มีอยู่20หลังคาเรือนเป็นหมู่บ้านไกลพื้นที่มากอยู่ติดภูเขาคนที่ไปเยี่ยมอาตมาพาไปทอดพระป่าไปทอดกฐินที่หมู่บ้านอาตมาเขาบอกว่าท่านมหาทำไมมันหลงมาเกิดได้ยังไงตับตาทั้งเขาขนาดนี้ปอกก็ไม่รู้มันก็มาเกิดนะแม่พามาเกิดที่นี่ก็จะทำยังไงนะจะมาโยมก็เมื่อเรายิ่งมาอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ยิ่งต้องเป็นต้นเป็นแบบให้กับชาวบ้านที่นั่นเป็นต้นเป็นแบบก็คือว่าเรื่องความกตัญญูกตเวทีต้องเป็นต้นแบบให้เขาเพราะเขาก็มองดูเรามาตลอดในหมู่บ้านนั้นก็มีอาตมารูปเดียวที่เป็นพระก็ต้องเป็นแบบอย่างนะครับโดยรอบเองก็ขอกระตันอยู่ประจำทีแต่ไม่เคยขาดบางทีอาตมาก็โทรไปคุยธรรมะบางทีก็โทรไปเลยสารให้โยมแม่ฟังแม่ก็จะดีใจโอ้มหาไม่เคยเลย
ั้งแต่เด็กๆอาตมาไม่กล้าแสดงออกที่ร้านที่อายมากก็อะไรๆต่างๆเข้ามาพัฒนาตอนช่วงที่มาเป็นพระจึงชดใช้แรงกตัญญูกตเวทีจึงต้องมาชดใช้รับใช้พระศาสดารับใช้พระพุทธศาสนาและที่สำคัญก็คือรับใช้ญาติใช้โยมเพราะว่าโยมคือก็เหมือนเปรียบเสมือนกับแม่ของอาตมาเพราะว่าดูแลอาตมาทุกอย่างที่นี่มาที่นี่ก็ทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งปลาทั้งที่พักที่อยู่อาศัยอาตมานี่มาอยู่ที่นี่ญาติโยมทั้งหลายก็ดูแลอาตมาอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็ความกตัญญูกตเวทีต่องานพระศาสนาก็ต้องทำนะอาตมาก็เลยอนุโมทนากับญาติโยมทุกคนและขอเชิญญาติโยมได้ร่วมกันเชิดชูแม่ด้วยการร้องเพลงท่านร่วมกันความที่เราจะได้ถวายพระปาคุณเจ้ยรัชนาชาฟริสแลนด์ผัดเค
ขิงสดเจคุณพรร้านเชียงใหม่คะแนนไก่คุณสำราญคุณลุงฮันร้านอรุณรัตน์แห่งหัวซึ่มไส้กรอกอีสานคุณพรไส้กรอกคุณเอมี่และคุณทิพย์ขนมหวานขนมเค้กกล้วยหอมคุณไส้ทองและคุณลุงเตโอผลไม้จากคุณนิดร้านโคราชดอกไม้ไม้ประดับและก็ไม้บูชาต่างๆคุณส้มคุณกระชังยังน้ำใบเตยคุณเก็ตร้านแม่น้ำอัมสเตอร์ดัมเครื่องดื่มชากาแฟและน้ำดื่มคุณแอดคุณดวงคุณกุ๊กไก่คุณหน่องคุณนกคุณติ๊กและคุณทิพย์ที่ลืมไม่ได้ก็คือพระท่านเอกราชทูตพร้อมทั้งสถานเอกอัครราชทูตทำมาร่วมทุกครั้งก็คือวันนี้ทำคั่วกลิ้งหมูนะคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งนะสาธุก็ขอขอโมทนาเนาะวันที่15เทศมหาชาติเดือนหน้าวันนี้แล้วก็ขออนุโมทนาคณะสถาญาติโยมแล้วก็ขอขอบคุณคุณศิริรักษ์นิยมแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานทูตทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับทั้งที่15แล้วมาเจอกันใหม่เนาะขออนุโมทนาแล้วก็ญาติโยมทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง